औरत जगह साला मिला ही नहीं। मेरा तो आइडिया है वो भाग गया है, अब नहीं आने वाला। आएगा नहीं तो जाएगा कहां? आज नहीं कल तो हाथ आएगा अपने, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। बातों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक। สวัสดีครับกลับมาอยู่กับสินสโมสรนะครับอยู่กับผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตและคุณวิศรสุขสมอาจครับในทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะหยิบยกประเด็นเรื่องราวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามาพูดถึงวงการภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะทุกคนก็คงรู้ดีว่าเป็นฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาซึ่งทำเงินได้มากที่สุดทั่วโลกนะครับแต่ถ้ามาพูดถึงว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ไหนที่ผลิตภาพยนตร์เยอะที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์บอลลีวูดฮะซึ่งตั้งแต่มีการสร้างกันมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตกันมาแล้วถึงประมาณ 60,000 เรื่องนะครับและถ้ามาพูดถึงอิทธิพลก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยทีเดียวแล้วก็ปีนี้ครับเป็นปีที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์บอลลีวูดเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่100ครบ100ปีพอดีนะคุณอดิศรก็มีการเฉลิมฉลองกันเหมือนกันทั้งในอินเดียแล้วก็ในต่างประเทศในบางส่วนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องมาคุยกันเหมือนกันนะว่าหนังบอลลีวูดเนี่ยมันมีอิทธิพลกับโลกยังไงนะคุณอดิศรครับคือแน่นอนเราต้องรู้กันดีฮะว่าฮอลลีวูดเนี่ยแบบกินไปทั่วโลกแล้วแต่ที่หนึ่งที่เจาะไม่ได้ก็คือในอินเดียนั่นเองเพราะอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเข้มแข็งมากครับและตรงข้ามกับกันคือหลังจากปี2008เป็นต้นมาเนี่ยบอลลีวูดเนี่ยบุกอินเดียอย่างหนักเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยบุกฮอลลีวูดอย่างหนักเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยฮะที่หนังเรื่องหนังภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของยอร์ชโชป้าผู้กับดังที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่ชาลุคานนำแสดงเนี่ยไปติดท็อปไฟของบ็อกซ์ออฟฟิศของอเมริกาได้เลยทีเดียวยอร์ชโชป้านี่คือเพิ่งเสียไปเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็ไอ้ภาพเทรนด์การเต้นรำในไหนอินเดียเนี่ยก็มีอิทธิพลได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันอย่างมากถึงขนาดมีการเปิดโรงเรียนสอนการเต้นรำแบบอินเดียในรัฐแคลิฟอร์เนียกันเลยทีเดียวซึ่งมันก็แปลกๆนะที่มีฝรั่งออกไปมาลุกหลงไหลอะไรแบบนี้นะใช่ครับและแฟนหนังจริงๆแล้วประชากรกว่า 1,300 ล้านคนของอินเดียเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนหนังอินเดียอย่างเยอะมากก็ไม่ได้มีแต่แล้วก็ไม่มีแต่คนอินเดียอย่างเดียวนะฮะครับผมหนังอินเดียเนี่ยมีสร้างสารแฟนเพลงแฟนหนังไปทั่วโลกเลยในแม้แต่ในประเทศที่ค่อนข้างปิดการลุกล้ำของวัฒนธรรมต่างชาติเช่นในสหภาพโซเวียตเมื่อก่อนตะวันออกกลางหรือแม้แต่ในจีนเนี่ยว่ากันว่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็เป็นแฟนหนังอินเดียคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือว่าแบบสร้างสารแฟนเพลงไปทั่วโลกแล้วเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็คือก็แกก็กลัววัฒนธรรมต่างชาติเหมือนกันใช่หนังฮอลลีวูดเนี่ยไม่ได้นะแต่หนังอินเดียเขาเป็นแฟนหนังซะอย่างเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าชาวอินเดียเนี่ยมีประชากร 1,300 ล้าน100ล้านใช่ไหมฮะมีสติตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคนมันเคยทำสติว่าคนอินเดียเนี่ยนะครับมีการเดินเข้าโรงหนังเนี่ยวันละ10ล้านคนคุณอดิศรนี่น่าล่ะถึงได้เข้มแข็งขนาดนี้จ่ายกันคนละบาทนี่ก็ผู้สร้างหนังก็สบายใจแล้วนะครับนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าอิทธิพลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีที่เฉพาะแบบว่าในต่างประเทศนั้นนะฮะถ้าอย่างในเมืองไทยเองเนี่ยอิทธิพลหนังอินเดียยุคหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมีสูงมากนะครับถ้าพูดถึงว่ายุคก่อนเนี่ยถ้าใครอยากจะหาดูภาพยนตร์บอลลีวูดดีๆเนี่ยมีเข้าฉายหนังใหม่ๆทุกวันเนี่ยก็ต้องไปดูที่อย่างโรงหนังควีนที่วังบูรพานะครับแล้วก็ในย่านนั้นน่ะก็มีฉายหลายโรงเหมือนกันแล้วก็เป็นหนังใหม่ๆแต่ว่าในยุคถัดมาเนี่ยที่มันเป็นยุคประมาณ70 80เนี่ยหนังอินเดียก็ลดความนิยมลงไปแล้วก็โรงหนังภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ที่เป็นโรงภาพยนตร์สแตนด์อะโลนเนี่ยก็อยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นยุคที่มัลติเพล็กซ์กำลังจะเข้ามาเป็นยุคซบเซาแล้วนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลกับคนไทยนะคุณนิสอนคุณนิสอนรู้ไหมเรื่องอะไรบ้างหนังอินเดียถ้าจะพูดภาษาอินเดียอาจจะจำไม่ได้แต่พูดภาษาไทยรู้จักทุกคนเช่นช้างเพื่อนแก้วคารีกันแสงเนี่ย อยู่ในความทรงจำของแฟนหนังไทยมาเนิ่นนานแล้วใช่ไหมมีอย่างอะไรโชเล่อีกโชเล่หนังของคุณครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็
สามพี่น้องอะไรแบบนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยฮะก็หนังอินเดียเนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะกับเรื่องของคนดูอย่างเดียวนะครับอิทธิพลกับภาพยนตร์ไทยก็มีเหมือนกันมีแฟนหนังอินเดียเคยตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่าหนังของภาพยนตร์